ยังตั้งใจที่จะตามค้นหาและปฏิเสธที่จะถามถามมึงไม่ได้ยินเหรอเฮ้ยพี่ผมว่าเนี่ยรอยเท้าพี่ทวีปใช่แน่ๆเลยรอยเท้าเขาแล้วจะใช่อ่ะไปข้างหน้าเถอะนี่มึงหลอกพวกกูเหรอมึงอยากตายใช่ไหมถ้าตายเพื่อปกป้องสัตว์ป่ากูยอมเฮ้ยบอกกูมาพวกช้างอยู่ที่ไหนตรงนี้ได้ถ้ามึงรักป่ามากขนาดนี้มึงก็ตายอยู่ในป่านี่แหละมึงยิงเนี่ยยิงกูเลยไม่เหมาะที่จะจับงาช้างหรือว่าหนังเสือเพราะของพวกนั้นมันมีค่ามากกว่ามึงทั้งชีวิตอีกดีเลยปากดีนะมึงเฉียวไหลนะครับพี่ไม่เป็นอะไรมากตอนนี้พี่ทวีปกำลังพาออกจากป่าครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเฮ้ยแล้วเราเป็นไงอ่ะกลับที่พักก่อนแล้วกันกระสุนเฉียวที่แขนนะแต่ไม่น่าเป็นไรมากผมขันชนะห้ามเลือดไว้ให้แล้วผมขอพาเรียมไปเย็บแผลก่อนนะเรียมเรียมแล้วใครยิงแกวะเจ็บมากปะเนี่ยไม่ไหวนะ
คุณไหวไหมไม่เป็นไรนะผมอยู่ตรงนี้นิดเดียวนะโอ้ยกดสองนี้ก็หน่อยกดก็หน่อยโอเคคุณพาเพื่อนคุณไปพักก่อนดีกว่าครับเอาค่ะน้องวินไปหามพี่ไม่เรียบนะค่อยๆนะค่อยๆนะเรียบไปเดินเรียมเขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาเขาไปเช็คที่โรงพยาบาลอีกทีว่าแต่ว่าคุณเป็นแฟนเลียมนะครับอ๋อไม่ใช่ครับผมเป็นเพื่อนเลียมนะครับชื่อองศาครับผมทวีปนะครับคุณเป็นเพื่อนเลียมผมว่าคุณน่าจะไปเตือนเลียมหน่อยนะครับว่าคราวหน้าคราวหลังอย่าทำอะไรบุ่มบ่ามคือเลียมเขาเป็นคนคิดน้อยครับหรือถ้าจะเอาตรงๆคือเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยคิดจนสุดท้ายก็ไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้คนอื่นนี่โชคดีมากนะครับที่ไม่ตายอยู่กับใครก็สร้างแต่ปัญหาจริงๆอ้าวเฮ้ยทำไมพูดจาแบบเนี้ยแล้วทำไมผมจะพูดไม่ได้ครับก็เพื่อนคุณเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเฮ้ยเลียมเขาช่วยชีวิตคุณไว้นะเว้ยถ้าไม่ได้เลียมอ่ะป่านนี้คุณตายไปแล้วเราสองคนเกือบจะตายกันทั้งคู่ก็เพราะว่าการที่เขาทำอะไรไม่คิดแบบนี้แหละครับผมว่าคุณไปเตือนเขาดีกว่านะว่าให้เขาหัดยอมรับแล้วก็เคารพคนอื่นบ้างไม่ใช่มัวแต่ทำอะไรตามใจตัวเองแบบนี้และที่สำคัญหัดดูแลตัวเองให้ได้ไม่ใช่คอยแต่จะไปพึ่งคนอื่นจนสุดท้ายทำก็เดือดร้อนวุ่นวายแบบนี้ที่ผมพูดตรงๆเพราะผมหวังดีนะถ้าคุณหวังดีจริงอะคุณเงียบปากไปเถอะแล้วก็เลิกว่าเพื่อนผมได้แล้วผมเป็นคนพูดจาตรงๆถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็เงียบปากไปนี่คือหาเรื่องกันใช่ปะอะไม่ได้หาเรื่องก็ผมพูดจริงๆอ่ะก็เขาเป็นคนแบบนี้จริงๆทำไมพี่พอเหอะพี่ใจเย็นๆตอนนี้พี่เลียมปลอดภัยแล้วพี่ให้พี่เลียมพักผ่อนเถอะพี่จะมาทะเลาะกันเองทำไมวะทั้งผมทั้งพี่อ่ะก็ห่วงพี่เลียมทั้งนั้นอ่ะเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันผมอารมณ์ร้อนไปหน่อยไม่เป็นไรผมเองก็ปากไม่ค่อยดีเหมือนกันแกเป็นไงมั่งอ่ะยังเจ็บแผลอยู่ไหมก็ยังเจ็บอยู่อ่ะแต่ก็ทนไหวอ่ะเดี๋ยวมันคงหายแหละงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้หมอเช็คดูอีกทีดีกว่า
เดี๋ยวฉันพาแกไปเองขอบคุณมากนะแต่ไม่เป็นไรดีกว่าแกฉันว่าเดี๋ยวแผลมันก็คงแห้งเองอ่ะงั้นแกก็พักผ่อนเยอะๆนะพักผ่อนเถอะฮัลโหลลินบีนี่มันตีสามแล้วนะบีทำอะไรอยู่อ่ะเมื่อไหร่จะกลับอ่ะพอดีผมเพิ่งเสร็จธุระคุณเป็นไงบ้างอ่ะปอยังอยู่ไหมปอกลับไปแล้วให้ลินอยู่คนเดียวอ่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอ่ะบีรีบกลับมาหน่อยได้เปล่าอ่ะลินอยากเจอหน้าโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีบกลับไปเลยไปเจอกันที่หน้าผาฉันมีอะไรจะให้คุณในบ้านก็มีขยันสร้างแต่เรื่องนะคุณน่ะแต่มันแน่ลงกว่าอารมณ์เสียดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะถ้าไม่ทำหกใส่คุณเหมือนเขาที่แล้วหรอกเผื่อพลาดไงคุณมองอะไรกาแฟที่ฉันชงอร่อยไหมก็ดีนะคุณเป็นกาแฟที่มีกลิ่นไหม้แล้วก็แปลกๆดีไม่เคยกินกาแฟแบบนี้